สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องเมทริกซ์เบื้องต้นนะครับเมทริกซ์เบื้องต้นตอนที่1ทับ2นะครับจะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทการบวกเมทริกซ์และการคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริงการสร้างเมทริกซ์จากเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วการหาทรานสพอสเมทริกซ์นะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโอเคครับเข้าสู่บทเรียนกันครับทฤษฎีบทเมทริกซ์นะครับให้ a b c และเมทริกซ์0นะครับเป็นเมทริกซ์ขนาด m คูณ n เมทริกซ์ a b c และเมทริกซ์0ในเมทริกซ์0นะครับและ c d เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับเรามีคุณสมบัติดังนี้ครับข้อ1ครับเมทริกซ์ a บวกเมทริกซ์ b เท่ากับเมทริกซ์ b บวกเมทริกซ์ a พูดง่ายๆว่าการบวกเมทริกซ์มีการสลับที่นะครับข้อ2เมทริกซ์ a บวกวงเล็บ b บวก c ก็เท่ากับวงเล็บ a บวก b บวก c อันนี้คือเมทริกซ์มีคุณสมบัติกันเปลี่ยนกลุ่มการบวกนะครับข้อ3ครับถ้าเรา c คูณวงเล็บเมทริกซ์ a บวกเมทริกซ์ b เราสามารถแยกได้เป็น c คูณเมทริกซ์ a บวก c คูณเมทริกซ์ b นะครับข้อ4วงเล็บ c บวก d คูณเมทริกซ์ a เราสามารถแยกได้เป็น c คูณเมทริกซ์ a ครับแล้วก็ d คูณเมทริกซ์ a นะครับทันนะครับใช้การกระจายนี่เองนะครับการกระจายไม่มีอะไรครับนะข้อ5นะครับ c คูณ d นะครับแล้วมาคูณเมทริกซ์ a เราสามารถแยกเป็นเมทริกซ์แยกเป็น c คูณวงเล็บ d คูณเมทริกซ์ a ก็ได้ครับนะครับข้อ6ครับตอนนี้เพิ่มเติมครับ i คือเมทริกซ์เอกลักษณ์นะครับเมทริกซ์เอกลักษณ์คืออย่างนี้ครับถ้าเมทริกซ์2 2นะครับคือแนวทะแยงมุมนะครับด้านเฉียงนะครับจะเป็น1เฉียงทางลงมานะครับหรือขึ้นนะครับนะส่วนที่ตรงเหนือเป็น0นี่คือเมทริกซ์เอกลักษณ์หรือ i 3 i 3นี่ครับตรงนี้เป็น1 1 1นะครับแต่ยังที่เหลือเป็น0ครับโอเคไหมครับเนี่ยเรียกเมทริกซ์เอกลักษณ์นะครับเมทริกซ์เอกลักษณ์คูณกับ a จะได้ a เหมือนเดิมนะครับหมายข้อ7ครับเมทริกซ์ a บวกเมทริกซ์0จะเท่ากับเมทริกซ์ a นะครับการบวกเป็นการสลับที่นะครับได้เมทริกซ์ a ข้อ8เมทริกซ์ a บวกอินเวิร์สเมทริกซ์หรือตัวปกผันนะครับตัวปกผันการบวกนะครับจะได้เมทริกซ์0นะครับการบวกเป็นการสลับที่ครับข้อ9ทําไม0ครับจํานวนจริง0นะครับคูณเมทริกซ์ a จะเท่ากับเมทริกซ์0ก็คือเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็น0หมดนะครับโอเคครับตัวอย่างเช่นเอาขนาด2 2นะครับเมทริกซ์0นี่ครับ0 0 0โอเคครับนี่คือเมทริกซ์0นั่นเองนะครับจงสร้างเมทริกซ์ขนาดมิติ3 3จากเงื่อนไขตรงนี้เมทริกซ์ A เท่ากับเมทริกซ์ i บวก j เมื่อ i เท่ากับ1 2 3 j เท่ากับ1 2 3ก็มีขนาด3 3นะครับหลักการคิดครับก็เริ่มต้นครับเนื่องจากเมทริกซ์ a ก็คือเมทริกซ์มีสมาชิก a i j นะครับโดยมีเงื่อนไข i บวก j i คือแถว j คือหลักนะครับให้สร้างจากนี้ครับคูณเริ่มต้น a 1 1ก็คือ i เป็น1 j เป็น1บวกกันได้2เพราะฉะนั้นสมาชิกแถวที่1หลักแถวที่1หลัก1คือเลข2นะครับทันนะครับต่อไปครับแถวที่1หลักที่2ครับนี่ครับ a 1 2ก็ได้3ทันนะครับต่อไปแถวที่1หลักที่3ได้4 1 + 3 ได้4ถูกครับเมื่อเราไล่ไปเรื่อยๆคำตอบเราจะได้ตรงนี้ครับนี่ครับเมทริกซ์ a นะครับทันนะครับอ้าวเกิดจากอะไรครับดูนะครับ a 1 3นี่ครับแถวที่1หลักที่3ถูกไหมครับต่อไปแถวที่2หลักที่1 i เป็น2 j เป็น1 2 1ได้3นะครับตัวนี้ได้3นี่ครับได้3โอเคครับทันนะฮะต่อไปแถวที่2หลักที่2 2 + 2ได้4นี่ก็ได้4นี่ครับต่อไปแถวที่2หลักที่3ได้5เห็นไหมครับได้5
ต่อไปแถวที่3หลักที่1ตรงนี้นะครับได้4จริงไหมแถวที่3หลักที่1นะครับ A 31ได้4 A 31ได้4ต่อไป A 32ได้5ถ้าแถวที่3หลักที่2ได้5สุดท้ายแถวที่3หลักที่3ได้6เห็นไหมครับได้6ผมไหมครับเมทริกซ์ A ที่ได้คือ2 3 4 3 4 5 4 5 6โอเคนะครับได้นะครับเป็นการเขียนเมทริกซ์นะครับข้อต่อไปครับจงสร้างเมทริกซ์ขนาด 3x3 นะครับเมทริกซ์ B เท่ากับเมทริกซ์ I ลบ J นะครับ IJ 1 2 3นะครับเราก็เริ่มครับจากเงื่อนไขนะครับจากเงื่อนไขเมทริกซ์ B ก็คือเมทริกซ์ BIJ BIJ นี่คือสมาชิกในเมทริกซ์ B นะครับโดยมีเงื่อนไขว่า I ลบ J ตัวนี้ศูนย์ได้ยังไงครับก็มาจากนี้ครับ B 1 1ก็คือสมาชิกแถวที่1หลักที่1i เป็น1 j เป็น1 1ลบ1ได้0ถามดูครับตรงนี้ได้0นะได้0ต่อไป b b 1 2แถวที่1หลักที่2ก็คือ1ลบ2ครับได้ลบ1นะครับ b 1 3ก็คือ i เป็น1 j เป็น3ก็1ลบ3ได้ลบ2ถูกไหมครับลบ2ครูสมมติบ้างตัวนี้ครับนี่คือ b นะครับแถวที่3หลักที่2 b 3 2ก็เกิดจาก3ลบ2ได้1ถูกไหมครับโอเคนะครับในการหาสมาชิกหาเป็นนะครับจากเงื่อนไขนี้นะครับเดี๋ยวดูข้อต่อไปครับข้อที่3ครับจงเขียนเมทริกซ์ขนาด 3x3 นะครับมีเงื่อนไขว่าเมทริกซ์ A เท่ากับลบ 2i บวก j ลบ 2i บวก j นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนครับก่อนเขียนแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนครับครูหาแถวที่1หลักที่1ก่อนแถวที่1หลักที่1 A 1 1นะครับก็คือเอาลบ2คูณ1ได้ลบ2ลบ2บวก1ได้ลบ1 a 1 2ก็คือ i เป็น1 j เป็น2แล้วก็ลบ2คูณ1นะครับได้ลบ2ลบ2บวก2ได้0สมาชิกตัวที่2 a 1 2คือ0ต่อไป a 1 3ครับ a 1 3เอาลบ2คูณ1ได้ลบ2ลบ2บวก3เป็น1ก็ได้ a 1 3ก็คือ3เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเมทริกซ์ a มาก็จะได้ตรงนี้ครับเมทริกซ์ a นี่ครับเมทริกซ์ a นะครับทวนอีกรอบนะครับแถวที่1หลักที่1ตรงนี้ครับเนี่ย a 1 1 a 1 1นะครับได้ลบ1ตัวนี้ครับต่อไป a 1 2ได้0จริงไหมครับนี่ครับ a 1 2ได้0 a 1 3ได้1ตรงนี้ครับเห็นไหมครับต่อไปแถวที่2หลักที่1 a 2 1 a 2 1นะครับ a 2 1ได้ลบ3เกิดจากลบ2คูณ2ลบ4ลบ4บวก1ได้ลบ3ต่อไป a 2 2ได้ลบ2เรามาเขียนนะครับ a 2 3ได้ลบ1ตรงนี้ครับลบ1ถามนะครับตรงนี้นะครับลบ1ต่อไป a 3 1 a 3 1แถว3หลัก1ได้ลบ5ก็เกิดจากลบ2คูณ3ให้ลบ6ลบ6บวก1ได้ลบ5 a 3 2ได้ลบ4สุดท้าย a 3 3ลบ3ถามนะครับโอเคครับให้ลบ3ถูกไหมครับนะ a 3 2คือลบ4 a 3 1คือลบ5ได้นะครับนี่คือเมทริกซ์ a ที่เกิดจากเงื่อนไขลบ 2i บวก j โอเคนะครับต่อไปครับเมทริกซ์สลับเปลี่ยนเมทริกซ์สลับเปลี่ยน transpose of matrix ก็คือหลักการหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยนนะครับ1ให้เปลี่ยนแถวที่1
ของเมทริกซ์ปกตินะครับให้เป็นหลักที่1นะครับเปลี่ยนเมทริกซ์เปลี่ยนแถวที่2ของเมทริกซ์ปกติเป็นหลักที่2ได้เมทริกซ์ใหม่เป็นหลักที่2นะครับเปลี่ยนแถวที่3ก็เป็นหลักที่3จนถ้าเปลี่ยนแถวที่ m เป็นหลักที่ m นะครับอีกรอบนึงครับหลักการทําครับเปลี่ยนแถวที่1ให้เป็นหลักที่1เปลี่ยนแถวที่2ให้เป็นหลักที่2เปลี่ยนแถวที่ m เป็นหลักที่ m ก็จะได้เมทริกซ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเรียกว่าทรานสโพสการเขียนครับเช่นทรานสโพสเมทริกซ์ a ทรานสโพสเมทริกซ์ b ทรานสโพสเมทริกซ์ c ดูตัวอย่างครับถ้ากูให้เมทริกซ์ a มาตัวนึงนะครับเมทริกซ์ a นะครับทรานสโพสเมทริกซ์ a ก็คือนี่ครับเกิดจากอะไรครับนี่ครับแถวที่1ของหลักแถวที่1ของเมทริกซ์ a นะครับมาตั้งเป็นหลักที่1อันใหม่ครับนี่ฮะลบ1 0กลายเป็นลบ1 0แนวตั้งแล้วนะครับต่อไปแถวที่2ลบ3ลบ2ลบ1เปลี่ยนเป็นแนวตั้งหลักที่2ลบ3ลบ2ลบ1นี่ครับแถวที่3เปลี่ยนเป็นหลักที่3ครับก็กลายลบ5ลบ4ลบ3เป็นแนวตั้งบ้างนี่ครับเมทริกซ์มันที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกเมทริกซ์ทรานสโพสนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแถวเป็นหลักโอเคนะครับแล้วดูเมทริกซ์ต่อไปครับเมทริกซ์ b บ้างครับตัวอย่างเมทริกซ์ b นะครับดูทรานสโพสครับได้เลยครับนี่ครับเกิดจากการแถวครับลบ3ลบ4ลบ5มาเป็นหลักครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแถวเป็นหลักนะเอาปิดตัวนี้แล้วกันต่อไปแถวที่2ลบ5ลบ6ลบ7กลายเป็นหลักที่2ลบ5ลบ6ลบ7นะครับแถวที่3ลบ7ลบ8ลบ9เป็นหลักที่3นี่ครับลบ7ลบ8ลบ9นะครับเมทริกซ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกทรานสโพสเมทริกซ์นะครับจากเมทริกซ์ b เราเขียนว่าทรานสโพสเมทริกซ์ b โอเคครับได้นะครับจากเมทริกซ์ที่กำหนดให้นะครับเมทริกซ์ a เมทริกซ์ b นะครับข้อ1ครับข้อ1ย่อยนะครับให้หาทรานสโพสเมทริกซ์ a บวกทรานสโพสเมทริกซ์ b นะครับข้อ2ย่อยนะครับลบ2คูณทรานสโพสเมทริกซ์ a บวก3คูณทรานสโพสเมทริกซ์ b เอามาบวกกันมีค่าอะไรนะครับเราก็เริ่มครับหาทรานสโพสเมทริกซ์ a ก่อนครับนี่ครับเปลี่ยนแถวเป็นหลักถูกไหมครับทางงงครับให้ดูกราฟครับนี่ครับแถวนะแถว1นะครับเป็นหลัก1นี่ครับแถว2เป็นหลัก2แถว3เป็นหลัก3ฐานนะครับเมทริกซ์ b บ้าง b ทรานสโพสนี่ครับหลักการเดียวกันครับแถว3เลยครับแถว3เป็นหลัก3แถว1มาจากหลัก1เอ้ยหลัก1มาจากแถว1ค่ะลบ3ลบ4ลบ5ก็เป็นลบ3ลบ4ลบ5เป็นหลัก1แถว2เป็นหลัก2เห็นไหมครับสุดท้ายแถว3เป็นหลัก3โอเคนะครับตรงนี้ทรานสโพสไปงงนะครับต่อไปครับเอาทรานสโพสสองที่บวกกันครับตามตำแหน่งครับลบ1บวกลบ3เป็นลบ4ถูกครับลบ3ลบ5ลบ8ลบ5ลบ7ลบ12บวกแค่นี้ก่อนครับดูคำตอบครับนี่ครับลบ4ลบ8ลบ12ตัวนี้ก็เหมือนกันครับ0ลบ4ลบ4อันนี้ลบ8เกิดจากลบ2ลบ6ลบ4ลบ8ลบ12โอเคครับท่านข้อ1ตอบนี่ครับได้นะครับไปข้อ2นี่ครับลบ2 a ทรานสโพสก็คือลบ2เอาลบ2คูณสมาชิกในทรานสโพสหมดเลยครับนะครับก็จะได้เลยครับดูครับนี่ครับลบ2คูณลบ1ได้บวก2ลบ2คูณลบ3ได้บวก6ลบ2คูณลบ5ได้บวก10นะตรงนะลบ2คูณ0ได้0ตรงครับลบ2คูณลบคูณลบ2ได้บวก4ลบ2คูณลบ4ได้บวก8ลบ2คูณ1ลบ2ลบ2คูณลบ1ได้บวก2ลบ2คูณลบ3ได้บวก6ถูกไหมครับต่อไป3คูณเมทริกซ์ B ทรานสโพสเอา3คูณทุกตัวครับลบ3คูณ3ได้ลบ9ลบ5คูณ3ลบ15ลบ7คูณ3ลบ21ลบ4คูณ3ลบ12ลบ6คูณ3ลบ18ลบ8คูณ3ลบ24ลบ5คูณ3ลบ15ลบ7คูณ3ลบ21ลบ9คูณ3ลบ27เสร็จแล้วเอาบวกกันครับ2บวกลบ9ลบ7 6บวกลบ15ได้ลบอะไรครับลบ9 10บวกลบ21ได้ลบ11นั่นเองครับก็ทำไปเรื่อยๆครับดูคำตอบครับนะ0บวกลบ12ลบ12 4บวกลบ18ลบ14 8บวกลบ24ได้ลบ16
ลบสองรวมลบ15ลบ17 2บวกกับลบ21ได้ลบ19นะครับ6บวกกับลบ27ได้ลบ21โอเคไหมครับถัดลบ3คูณ a ทาสโพสบวก1b เขาปรับใหม่เป็นนี่นะครับลบ3เอาลบ5ครับเอานี่ครับลบ5คูณ a ทาสโพสบวก2 b ทาสโพสนะครับก็ลบ5คูณสมาชิกตัวในเมตริกทาสโพสนี่ครับก็ได้20นะฮะลบ10ลบ9คูณลบ5ได้4 5คูณไปเรื่อยๆครับได้เพียงมานะครับต่อไป2คูณทาสโพสเมตริก b ก็ได้ตัวเรียกมาครับเสร็จแล้วบวกกันนะครับ20บวกลบ20บวกกับลบ12ได้ลบได้8 4 5กับลบ22ได้23 70กับลบ32ได้38ทำไปเรื่อยนี่คือคำตอบนั่นเองครับตรงนี้นี่เข้าใจนะครับฝั่งนี้ได้ดูเข้าใจนะครับทุกอย่างคุณทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับ